วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งพัฒนาการศึกษาองค์ความรู้การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ระดับสากลเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ผู้รอบรู้ในวิชาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยังมุ่งมั่นสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดจนการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญบนพื้นฐานของการให้ความสำคัญต่อสภาวะแวดล้อมอันมีค่าต่อชุมชนและมนุษยชาติคณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515เป็นคณะที่7ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต10สาขาวิชาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต12สาขาวิชาและระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต8สาขาวิชาโดยจำแนกออกเป็นแต่ละสาขาวิชาดังต่อไปนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาการยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณภาควิชาคณิตศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยสำหรับในด้านการวิจัยภาควิชาคณิตศาสตร์มีกลุ่มงานวิจัยที่มีความเข้มแข็งทั้งในสาขาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์คณิตศาสตร์ศึกษาซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นสำคัญนอกจากนี้ทางภาควิชายังมีกิจกรรมนำความรู้ไปสู่สังคมเช่นการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนต่างๆอีกด้วยภาควิชาเคมีมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ทางทฤษฎีและมีการฝึกฝนทักษะในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาเคมียังมุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากลมีงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมีการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อาทิการศึกษาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อหาปริมาณสารต่างๆการพัฒนาวัสดุนาโนและพลังงานทางเลือกการพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุอากาศยานรวมถึงการทำฝนเทียมโดยมีความร่วมมือกับกองทัพอากาศมีหน่วยวิจัย Creative Glass Workshop ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับแก้วสีในเครื่องประดับและอัญมณีโครงการผลิตสีคุณภาพราคาประหยัดสำหรับงานศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทำงานวิจัยสีสำหรับจิตรกรงานพิมพ์และสีจากธรรมชาติในเครื่องสำอางถือเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะได้เป็นอย่างดีภาควิชาชีววิทยามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักชีววิทยาที่มีความรู้มีทักษะในด้านชีววิทยาพื้นฐานและชีววิทยาประยุกต์มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสูงสุดด้านการวิจัยภาควิชามีงานวิจัยที่หลากหลายอาทิเช่นงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการกระจายพันธุ์ของหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในบริเวณแถบเขตร้อนการศึกษาความเป็นพิษในหอยแมลงภู่การศึกษาสารหลั่งและแกรนูโลซาเซลล์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพเซลล์ไข่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจเป็นต้นซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทั้งในด้านการสาธารณสุขภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในประเทศภาควิชาฟิสิกส์
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติคณาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์มีการทำวิจัยในสาขาฟิสิกส์ด้านต่างๆอย่างหลากหลายอาทิการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบางการวิจัยด้านฟิสิกส์วิศวกรรมการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์การวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนรูปแบบต่างๆอาทิการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์การจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์การจัดกิจกรรมดูดาวเป็นต้นภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมุ่งผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สามารถเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหามลพิษและจัดการทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมภาควิชาได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและเพื่อการศึกษาต่อที่สูงขึ้นการเรียนการสอนและการวิจัยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในห้องปฏิบัติการการดูงานและฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆนอกจากนั้นแล้วภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมภาควิชาคอมพิวเตอร์มุ่งให้บัณฑิตได้เรียนรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชามีทั้งการพัฒนาระบบและการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงต่างๆอาทิการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่การพัฒนาเกมและสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาไทยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแขนงต่างๆทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ดนตรีไทยและงานด้านการอนุรักษ์ในรูปแบบของโบราณคดีเชิงดิจิตอลภาควิชาสถิติได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรของภาควิชาสถิติมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงเช่นกลุ่มวิชาสถิติศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและกลุ่มวิชาสถิติอุตสาหกรรมเป็นต้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของภาควิชาสถิติสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานของภาครัฐเช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษาครูผู้สอนนักเวชสถิตินักวิจัยและภาคเอกชนเช่นนักวิจัยตลาดผู้ควบคุมคุณภาพนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นต้นนอกจากนี้ภาควิชาสถิติยังมุ่งค้นคว้าวิจัยสนับสนุนงานบริการทางวิชาการอาทิโครงการอบรมเทคนิคการพยากรณ์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญภาควิชาจุลชีววิทยาได้เน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมในด้านการวิจัยคณาจารย์ของภาควิชามีความสนใจในงานวิจัยที่กว้างขวางและครอบคลุมในหลายๆด้านเช่นแบคทีเรียเห็ดราและไวรัสนอกจากนี้ยังมีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอาหารการเกษตรอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมจุลินทรีย์ในกลุ่มโปรไบโอติกการสำรวจหาสารปฏิชีวนะและไบโอแอคทีฟคอมเพลชนิดใหม่ๆจากจุลินทรีย์นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาทำงานวิจัยสร้างความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ได้จริงในการทำงานทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
รวมทั้งยังมีงานวิจัยในความร่วมมือและงานบูรณาการต่างๆร่วมกันเพื่อวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเช่นการจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการการให้บริการเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาการให้บริการงานวิชาการต่อชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปตลอดระยะเวลากว่า45ปีที่คณะวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นพัฒนาที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลทางคณะวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าบัณฑิตที่จบออกไปนอกจากจะมีความรอบรู้ทางวิชาการแล้วต้องมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงงานวิจัยและงานบริการต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาชีพมีสติปัญญาความคิดและสำนึกรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่รากฐานในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนสืบไปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร